สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกเย็นวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะและแน่นอนวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะแล้ววันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะช่วยคุณผู้ชมนั้นแก้ไขปัญหาในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์นะคะหรือว่ารู้จักกันดีว่าเชียรบางบอนนะคะแอบไปเซิร์ช Google ด้วยนะคะพอดีหาเบอร์โทรศัพท์อาจารย์วันนั้นลืมโหไม่ธรรมดานะคะอาจารย์ไม่ธรรมดาถูกพูดถึงมาเป็นเวลาหลายปีนะคะในเรื่องของการดูดวงโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแน่นอนเดี๋ยวแพรขอแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยละกันเพื่อที่จะได้รีบลงทะเบียนพูดคุยสายสดกันในช่วงต่อไปนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและก็เวลาเกิดด้วยนะคะเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่422-1606นะคะแน่นอนสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะวันนี้อาจารย์ได้นำอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยต้องบอกว่าเคยพบปากกับโหนหรือว่าหมอดูเนี่ยต้องเคยเจอคำนี้กันบ้างนะคะวันนี้เป็นเรื่องของดวงแตกดวงแตกนะคะต้องบอกแพรเป็นหนึ่งคนที่สมัยนานมากแล้วนะคะที่เริ่มดูดวงตามเพื่อนๆเนี่ยก็เจอหมอดูท่านแรกก็พูดคำนี้เหมือนกันว่าดวงแตกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าตายแล้วชีวิตฉันมันจะแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองฟังอาจารย์ดูว่าเป็นอย่างไรค่ะในหลักวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกถึงคนที่อาภัพนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วเรียกว่ามีอาการที่เราเรียกกันว่าดวงแตกดวงแตกเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันอันหนึ่งก็คือแตกอันหนึ่งคือช้ำก็คือช้ำนี่ยังช้ำก็เบาหน่อยไงเบาหน่อยใช่ครับทีนี้คนดวงแตกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าชีวิตเขากดดวงแตกเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ในชีวิตเกิดขึ้น4เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่าชีวิตครอบครัวแตกแยกล้มเหลวนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าการงานล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ1ครอบครัว2การงานใช่อันที่3ก็คือมักมีปัญหาทางการเงินอยู่เสมอ3การเงินใช่ครับและสุดท้ายก็คือไม่มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคือหาใครช่วยเหลือก็ไม่ได้ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครยอมช่วยใช่ครับนี่คือลักษณะของคนดวงแตกค่ะอาจารย์ถามนิดนึงดวงแตกนี่คือมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ในชีวิตหรือว่าคนๆนั้นดวงแตกแล้วคือเป็นตลอดชีวิตคะคือไม่ใช่ฮะคนดวงแตกเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเขาเริ่มใช้ชีวิตเป็นอิสระจากครอบครัวคือหมายว่าพอพ้นออกอกพ่อแม่ไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ดวงแตกจะเริ่มจริงอย่างสมมติคุณแพรเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสียเรียนเนี่ยก็เรียนได้ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่พอเริ่มออกมาทำงานเริ่มมีความรักเริ่มมีการงานอาชีพผลของมันเริ่มออกมาเรื่อยๆอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนี้หนูพูดถามถึงตัวเองละกันอย่างหนูมันก้ำกึ่งก็คือทุกวันนี้นะยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่หมายถึงว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาออกมาทำงานนะคะดูแลตัวเองนะคะบางทีก็ไปอยู่หอเพื่อที่จะไปอยู่ใกล้ๆมหาลัยหรือว่าไปทำงานก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่สุดท้ายแล้วก็ยังอยู่บ้านกับครอบครัวแบบนี้เรียกว่าไม่คืออย่างนี้ว่าคำว่าดวงแตกเริ่มเมื่อเรารับผิดชอบชีวิตเราเองได้แล้วเช่นไปทำงานแล้วถึงแม้จะอยู่คุณพ่อคุณแม่ไม่เกี่ยวเพราะเราเริ่มทำมากินรับผิดชอบตัวเราได้แล้วดวงแตกจะเริ่มมีกระบวนการเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกก็มาจากมีแฟนก็เริ่มผิดหวังแล้วพอทำงานไปสักพักหนึ่งงานก็ไม่ก้าวหน้าบางคนทำธุรกิจส่วนตัวก็ย่ำแย่บางคนรับธุรกิจต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ก็ล้มเหลวมันก็จะเริ่มไล่ๆมาทีละสเต็ปไปงั้นพอพูดถึงดวงแตกเนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยจะดูดวงน้อยกว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยกังวลหรือเฉยๆไม่มีอารมณ์เท่าไหร่แต่พอบอกผู้หญิงดวงแตกนะฮะคุณเชื่อไหมฮะว่าหลายคนเนี่ยถึงขนาดไปบวชชีพราหมณ์เลยนะฮะไปทำพิธีสลับเคราะห์ไปเปลี่ยนชื่อแล้วว่ายังมีโอกาสว่าทำอะไรก็ได้เพื่อให้ดวงเนี่ยดีขึ้นไปเสริมดวงไปทำโน่นทำนี่บางคนหมดเงินเยอะเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วมันต้องทำขนาดนั้นไหมคะเออจริงๆนะไม่ต้องหรอกฮะที่คุณแพ้เชื่อผมไหมฮะนักธุรกิจที่มีเงินเป็นหมื่นล้านหลายคนในประเทศไทยดวงแตกนี่เรื่องจริงฮะจริงๆครับแล้วก็ต้องมีปัญหาเรื่องการเงินไม่ใช่หรอถูกฮะถูกครับทีนี้มันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นง่ายๆไง
แล้วก็นักธุรกิจดังๆนะฮะดวงแตกหลายคนนะครับรวมทั้งนักการเมืองรัฐมนตรีส.ส.หลายคนเนี่ยเวลาเราไปดูดวงก็เห็นภาพดวงเขาแตกแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่หมอดูพูดใช่ไหมไม่ใช่มันก็เป็นบ้างแต่ว่าคนที่เป็นดวงแตกเนี่ยถ้าเรารู้จักปรับปรุงวิถีชีวิตและใช้ชีวิตของเขาให้เป็นนะมันก็ไม่เจอเรื่องแบบนี้รุนแรงแต่ว่าจะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่รุนแรงขนาดนั้นดวงแตกนี่เป็นเรื่องของดวงชะตาหรือเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดกับเรากระทำมันมีสองส่วนฮะส่วนหนึ่งมาจากวาสนาและดวงชะตากำหนดอีกส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของเราคือมัน50-50ทีนี้ถ้าเราบอกเราไม่ยอมเนี่ยเราอาจจะประสบความเสร็จจากดวงแตกก็ได้แต่ว่าเราจะพิชิตดวงตรงนี้ได้ได้เนี่ยเราก็รายการเราเป็นไว้อย่างนั้นเนี่ยชีวิตพิชิตดวงเนี่ยแปลว่าถ้าคนที่มีโอกาสดวงแตกเนี่ยแน่นอนถ้ามาหาหมอดูมาหาโหนเนี่ยจะบอกว่าเรามีเกณฑ์ดวงแตกใช่ครับแต่อยู่ที่ชีวิตเราเลือกที่จะปรับให้มันไปทางไหนถูกครับเพราะดวงแตกจึงไม่ใช่มาตรการสุดท้ายพอบอกปุ๊บโอ้โหชีวิตล้มเหลวแล้วเจ๊งมันไม่ใช่นะครับเวลาบอกว่าดวงแตกโอเคเรายอมรับว่าชีวิตเราต้องมีอุปสรรคละแต่ไม่ได้ว่าอุปสรรคนั้นจะทำให้ชีวิตเราล้มเหลวอย่างที่เข้าใจไม่ใช่ครับเพราะคนที่ประสบความสำเร็จดังๆในประเทศไทยนะรวมระดับโลกนะฮะดวงแตกเยอะแยะเลยแต่เขาก็ประสบแต่ถ้าเราดูภูมิหลังของคนพวกนี้จะพบว่ากว่าเข้ามาถึงจุดนั้นนะเขาล้มลุกคลุกคลานมาเยอะนะค่ะนะก็แสดงว่ามันก็มีผลไงแต่ว่าเพราะความที่เขาไม่แพ้เขาก็ชนะจนได้ค่ะคือไม่ยอมแพ้กับชีวิตณวันนั้นเขาก็เลยชนะขึ้นมาเป็นวันนี้เพราะดวงแตกเนี่ยจะมีเวลาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเท่านั้นค่ะไม่ได้ตลอดชีวิตนะมันจะมีอาการแบบนี้อยู่ช่วงนึงพอพ้นช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักปรับปรุงคุณภาพชีวิตเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จได้อย่างนี้อาจารย์เจอผู้คนมาหลากหลายอาชีพหลายตำแหน่งด้วยกันนะคะอาจารย์เจอเคสที่แบบว่าดวงแตกแล้วชีวิตเขาแก้ไขอะไรไม่ได้เลยมีครับก็มีครับมันก็มีหลายครั้งที่เราเจอฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะครับอย่างที่เราพูดก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราสอนลูกศิษย์ไปเรื่องดูดวงนะว่าเจอดวงแตกลูกศิษย์อาจารย์ทำไมผมดวงแตกครับผมก็มีฐานะแต่เราถามต่อไปบอกว่าแล้วเมื่อก่อนนี้เคยมีปัญหาไหมใช่ก็เคยมีปัญหาเขาเคยมีปัญหาธุรกิจล้มเหลวเขาเคยมีปัญหากับภรรยาเขาเคยมีแต่วันนี้เขาไม่มีเพราะว่าเขาสู้ทุกอย่างเพื่อให้พ้นสถานการณ์แบบนั้นค่ะนะดวงแตกจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาต้องเผชิญเท่านั้นเองไม่ได้ตลอดชีวิตแต่คนบางคนพอแพ้แล้วลุกไม่เป็นไงค่ะคุณแพ้นึกออกไหมเพราะแพ้แล้วตัวเองไม่ยอมลุกแล้วค่ะนั่นแหละมันเป็นไปตามนั้นเลยแต่ถ้าเราแพ้แล้วเราลุกเนี่ยเราก็กลับมาเป็นดวงปกติได้ค่ะเพราะมันก็หมดอายุของมันดวงแตกไม่ได้เป็นตลอดชีวิตเขาบอกพระอาทิตย์มันมีตกนะฮะแต่มันก็มีขึ้นไม่มีใครพลาดที่ตกแล้วตกตลอดชีวิตเนาะนะคะแล้วคนที่เขาไปหาวิธีแก้โดยการที่อาจารย์บวชช่างบวชชีอะไรอย่างงี้คือมันก็เป็นความสบายใจใช่ๆครับทีนี้ดวงแตกเนี่ยมันมี4สาเหตุมีลักษณะของดวงแตกไม่เหมือนกันมีอยู่4แบบแบบแรกก่อนเค้าว่าคนดวงแตกที่มาจากดาวจันทร์ให้โทษคนที่ดาวจันทร์ให้โทษทำให้ดวงแตกเนี่ยเป็นพวกที่อยู่กับความฝันอยู่กับความเพ้อฝันอยู่กับความเป็นอะไรอ่ะสร้างมโนให้ตัวเองตลอดเวลานะแล้วเพ้อฝันแล้วก็ไม่ทำอะไรสักทีมีแต่ฝันไงแล้วพวกนี้ก็ถูกหลอกเพราะกลมงายกับสิ่งที่ตัวเองเพ้อฝันเราเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีสาระทำให้ชีวิตล้มเหลวนั่นนะเห็นไหมคนดวงแตกก็มาจากสาเหตุชุดที่หนึ่งก็คือมาจากดาวจันทร์แบบที่สองเนี่ยมาจากดาวอังคารคนดวงแตกที่มาจากดาวอังคารแปลว่าเป็นคนที่มุทะลุดุดันทำอะไรไม่มีความอดทนใจร้อนจะเอาให้สำเร็จทำเร็วๆแล้วมีทิฏฐิสูงไม่มีความอดทนแย่รออะไรนานๆนะแต่คนพวกนี้ในที่สุดคนก็รังเกียจไม่อยากอยู่ร่วมไม่อยากคุยด้วยใช่แล้วเขาก็ขาดความอดทนที่จะรออะไรได้ทำมาใครเดี๋ยวก็วงแตกนั้นในที่สุดตัวเองก็ไม่มีใครจะทำอะไรด้วยลงมาก่อนเหตุผลใช่ครับนี่คือดวงแตกประเภทที่สองมาจากดาวอังคารค่ะประเภทที่สามเนี่ยก็คือดวงแตกที่มาจากดาวเสาพวกดาวเสานี้คือพวกมีอัตราอยู่กับใครไม่ได้ทำอะไรละเอียดรอบคอบแล้วระแวงคนทำไม่เรียบร้อยทุกอย่างอย่างสมมติว่าเราทำงานให้เขาเนี่ยเขาต้องกลับมาทำซ้ำเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราจะทำได้เรียบร้อยพวกนี้ก็คือใครพวกย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วก็ไม่ไว้ใจคนและชอบอยู่สันโดษร่วมกับใครก็ไม่ได้ในที่สุดก็ไม่มีใครเอาเขาเหมือนกันเนี่ยพวกที่สามเนี่ยคือพวกเขาเรียกว่าดวงแตกจากราหูครับนะพวกที่ดูแตกจากพวกที่สี่ครับพวกดวงแตกจากราหูพวกนี้ก็คือว่าเชื่อมันง่ายๆทุกเรื่องเวลาชอบอะไรขึ้นมาจะหลงงมงายกับสิ่งเหล่านั้นนึกออกไหมจะบ้าคลั่งเลยลุ่มหลงงมงายมั่วไม้ได้ไงแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะในสิ่งที่เขาหลงสมมติว่าเขาไปบ้างานเขาก็จะบ้างานอย่างนั้นถ้าเขาจะบ้าผู้หญิงเขาก็บ้าผู้หญิงถ้าเขาบ้าพนันเขาก็บ้าพนันนั่นแหละก็คือความแย่ของดวงแตก4แบบ
ทีนี้เขาบอกอย่างนี้ว่าคนดวงแตกเนี่ยใน4แบบเนี่ยจะมีความสำเร็จได้นะครับค่ะนะเราพบอย่างนี้ให้ว่าคนดวงแตกแบบแรกเนี่ยคือแบบเพ้อฝันเนี่ยพวกนี้นะบางคนเนี่ยจะมีความสำเร็จทางด้านจินตนาการเช่นพวกเขียนบทละครวรรณกรรมทำงานโฆษณาเขาก็จะไปเด่นในงานทางด้านนั้นใช่ครับเพราะเขาเพ้อฝันเขาทำงานครีเอทีฟได้ออกแบบได้ค่ะบางคนเนี่ยเป็นนักสถาปนิกที่ชื่อดังนะฮะบางคนก็เขียนวรรณกรรมชื่อดังเห็นไหมเพราะว่าเขาใช้สิ่งที่เขามีปัญหาเนี่ยมาเป็นปมเด่นได้ที่หลังค่ะแปลว่าเราก็ต้องหนึ่งเราต้องรู้ตัวเองก่อนใช่ครับนะคะว่าถ้าเราเป็นคนแบบไหนแล้วถ้าเราอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเลือกงานให้เหมาะกับสิ่งที่เราเป็นเหมาะกับสิ่งที่เรารักใช่นะคะแล้วเราจะไปได้ดีใช่เพราะเขาเพ้อฝันเนี่ยเขาสามารถเอาเพ้อฝันมาทำให้เป็นจริงได้ค่ะพวกนี้ก็จะประสบความสำเร็จนี่พวกที่สองอ่ะคือพวกที่รุนแรงบ้าคลั่งทำอะไรไม่ยอมใครเนี่ยอันนี้ทำอะไรดีคะพวกนี้ก็คือเขามีความขยันเป็นหลักแล้วเขาเอาจริงไงเพราะจริงเหมาะกับงานที่งานที่มีปัญหาค่ะเพราะเขาไม่ยอมแพ้ไงเมื่อเขาไม่ยอมแพ้พวกนี้จริงเหมาะกับงานช่างงานทางวิศวกรรมงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและพวกนี้มักจะทำอะไรรู้ไหมทำอะไรให้มันเสร็จเร็วค่ะเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับการทำใช่พวกนี้จึงเหมาะกับการวางแผนสร้างสิ่งประดิษฐกรรมใหม่ๆเพื่อทุ่นเวลาไงเพราะพวกนี้จึงมักเป็นประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เสมอเห็นไหมพวกนี้เขาไม่ยอมทำงานเลยนานเขาก็จะคิดหาอะไรใหม่ๆที่จะทำให้ทุ่นเวลาได้ค่ะทำเสร็จก็เปลี่ยนจ็อบโครงการใหม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบอะไรเก่าๆค่ะเขาก็จะสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆแล้วทุ่นเวลากับสิ่งใหม่ๆเหมือนกับเขามีความท้าทายพวกนี้บางคนเนี่ยจะเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่พวกนี้มีลักษณะว่าไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆซากๆเนาะแต่พวกนี้ชีวิตกันเหนื่อยว่าเราเหมาะกับใช่ครับส่วนพวกที่3เนี่ยพวกที่มาจากดาวเสาพวกที่เป็นพวกแม่ละเอียดละเอียดทุกเรื่องรอบคอบทุกเรื่องงานกับพวกนี้ก็คือพวกงานบัญชีค่ะแต่เขาเหมาะไงพวกงานตรวจสอบละเอียดนี่นึกถึงคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นนักบัญชีพอดีนั่นแหละเขาจะละเอียดทุกเรื่องไงแต่ว่าเป็นประเด็นแต่ว่าพวกนี้ต้องเพิ่มความมีมนุษยสัมพันธ์มากขึ้นอีกนิดนึงค่ะนะครับแล้วพวกนี้ทำงานละเอียดได้ทุกชนิดเป็นงานวิจัยงานค้นคว้าถ้าพวกนี้ทำได้ดีและที่สำคัญพวกนี้เหมาะกับงานอะไรรู้ไหมยากๆเช่นทางด้านทางการแพทย์นะฮะทางด้านศัลยกรรมนะคืองานที่ละเอียดซับซ้อนอย่างเช่นผ่าตัดหัวใจผ่าตัดเปลี่ยนไตอะไรพวกนี้พวกนี้จะใช่ครับพวกนี้จะเก่งมากรอบครอบละเอียดนะครับส่วนพวกสุดท้ายอ่ะพวกบ้าพวกหลงอ่ะพวกหลงเนี่ยหลงมัวเมาเปิดพวกหลงเนี่ยเวลาชอบอะไรเนี่ยเขาจะชอบอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าพวกถูกดึงอย่างเช่นดึงเขาไปเป็นนักดนตรีเขาจะเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่เพราะเขาจะเล่นอย่างเชี่ยวชาญชำนาญมากถ้าดึงเขาไปเป็นนักกีฬาเขาจะประสบความสำเร็จการเล่นกีฬาอย่างยิ่งใหญ่ถ้าดึงเขาไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ความสามารถแบบเป็นอะไรที่มันต้องหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นน่ะเขาจะทำได้ดีนะเช่นนักดนตรีนักกีฬาแล้วก็นักสร้างศิลปะใช่ไหมยังเราจะเห็นพวกนักศิลปะหลายๆคนที่เขียนรูปสวยแล้วราคาแพงๆมากเนี่ยพวกนี้มาจากการหลงแบบเนี้ยเห็นไหมเขายิ่งใหญ่ได้4 แบบ ทีแรกฟังทีแรกเอ๊ะแล้วคนเหล่านี้เขาจะไปทำอาชีพอะไรได้อ๋อเขามีจุดเด่นไม่เหมือนกันใช่ใช่เขาบอกปมด้อยของเขาเนี่ยจริงๆมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นโอกาสได้ค่ะถ้ารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นใครได้ยินหมอดูหรือว่าโหนทำนายไทยทักว่าคุณจะดวงแตกหรือคุณดวงแตกอยู่มองใหม่ใช่เราต้องถามเขาก่อนแตกแบบไหนถ้าแตกแบบราหูนะบางคนนะเป็นคนสร้างหนังนะสร้างหนังประสบความสำเร็จนะเพราะว่าพวกนี้หลงกับพวกงานประเภทนี้งานทางศิลปะไปสร้างรายการจัดรายการบันเทิงจัดภาพยนตร์จัดการท่องเที่ยวจัดการเดินทางเพราะพวกนี้เขาติดกับเรื่องแบบนี้เห็นไหมฮะเราต้องถามก่อนว่าแตกด้วยสาเหตุใดแล้วเราก็เปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นจุดเด่นเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสาขานั้นด้วยเห็นไหมฮะอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปเครียดตอนได้ยินตอนตัวเองได้ยินนี่แบบโอ๊ยตายแล้วชีวิตฉันย่ำแย่แน่นอนการเรียนก็ไม่รอดอะไรก็ไม่ดีแน่นอนทีนี้มันมีข้อแนะนำนิดนึงนะฮะคนดวงแตกเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีอิทธิบาท4ค่ะต้องมีฉันทะคือรักในสิ่งที่จะทำค่ะวิริยะก็คือความอดทนที่จะทำมันแล้วก็จิตตะคือความใส่ใจค่ะและสุดท้ายก็วิมังสารู้จักปรับปรุงและพัฒนาค่ะทั้ง4อย่างเนี่ย4ข้อเนี่ยรับรองเลยฮะดวงคุณเรื่องแตกเป็นเรื่องเล็กมากเลยแต่ความสำเร็จคุณจะยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะและที่อาจารย์บอกอีกกลุ่มนึงล่ะคะดวงช้ำดวงช้ำนี่เดี๋ยวเราจะว่ากันวันหลังไงเพราะมันเยอะเหมือนกันดวงช้ำก็คือไม่รุนแรงเท่าดวงแตกแต่ว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดทำให้ตัวเองเสียเวลากับมันเสียเวลากับสิ่งที่ตัวเองเป็นย้อนกลับไปไม่ได้ด้วยนะใช่ใช่เวลาแพงที่สุดนะครับงั้นเดี๋ยวเขาวันหลังเนี่ยจะพูดถึงดวงช้ำมันช้ำแบบไหนทำไมถึงแค่ช้ำยังไม่แตก
นะคะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้ฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปดูดวงหรือว่ามีใครก็ตามมาทำนายทายทักนะว่าคุณดวงแตกอย่าพึ่งด่วนนะคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจว่าฉันจะแย่นะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างที่อาจารย์วิเชียรบอกนะคะยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าแต่วันนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งสิ่งดีๆแน่นอนนะคะจะมามอบให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอาจารย์วิเชียรนะคะจะทำการดูดวงชะตาให้ตัวต่อตัวตัวต่อตัวนะคะที่นี่นะคะที่มิราเคิลสตูดิโอกันตนามบางใหญ่นะคะตอนสิ้นเดือนนะคะวันอังคารสิ้นเดือนนี้นะคะก็วิธีการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะในการดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรนะคะก็ง่ายมากนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ส่ง SMS นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะอย่าลืมคำนี้นะคะดูดวงแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมถึงคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ในรายการด้วยนะคะก็เรียกว่าได้สองต่อว่าอย่างนั้นนะคะได้ถามอาจารย์ในรายการด้วยแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีส่งมาที่422-1606นะคะซึ่งเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะคะทุกวันอังคารก็คือสัปดาห์ละ2ท่านด้วยกันนะคะที่ส่งคำว่าดูดวงเข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายรายการในวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะประกาศ2ท่านนะคะแล้ว2ท่านผู้โชคดีนี้นะคะก็จะได้ไปร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะกันตนาบางใหญ่เพื่อให้อาจารย์วิเชียรเนี่ยได้ทำการดูดวงตัวต่อตัวอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องเตรียมวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาให้พร้อมนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีกันสัปดาห์ละ2ท่านกว่าจะถึงสิ้นเดือนนะคะก็ประมาณ6ท่านด้วยกันนะคะวันอังคารสิ้นเดือนนะคะถ้าคุณผู้ชมเปิดตารางแล้วปุ๊บว่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาได้เจอกันก็ส่ง SMS เข้ามานะคะ VD นะคะตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลคำถามที่อยากถามนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่งมาได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมาประกาศกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะที่รายการแล้วก็อาจารย์วิเชียรได้นำมามอบให้กับแฟนๆนะคะตอนนี้นะคะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายนนะคะปี31ค่ะอาจารย์10 16พย31นะคะเวลา 9:55 นาทีท่านนี้มีปัญหาเรื่องของความรักนะคะเพิ่งโดนบอกเลิกวันนี้ค่ะเพิ่งโดนบอกเลิกวันนี้วงเล็บว่าวันนี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาเหมือนเดิมไหมเรื่องความรักเนี่ยคงลำบากฮะเพราะว่าในช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยคือคนที่รักเราเรารักเขาเนี่ยเขามีคนอื่นนะฮะเพราะเป็นลักษณะเหมือนกับว่านอกใจเปลี่ยนใจไปแล้วค่ะงั้นก็ต้องทำใจนิดนึงอีก2ปีนะครับประมาณสักปีนี้ปี58 59 60คุณจะเจอคนที่ดีกว่าคนนี้ค่ะนะครับก็ทนอีกสักนิดนึงนะครับปี60เนี่ยจะได้เจอคนที่ดีแล้วคราวนี้แหละเขาเป็นที่พึ่งคุณได้ครับสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชนนะคะเกิดวันจันทร์ที่23มิถุนายนปี01เวลา6:00 น.เช้านะคะดวงนี้เป็นเช่นไรครับอาจารย์ดวงนี้เป็นเช่นไรนะฮะดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีภาระเรื่องการงานและหนี้สินตลอดเวลาตลอดชีวิตต้องต่อสู้หนักแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีภาระเนี่ยก็สามารถฟันฝ่าไปได้ดวงนี้การงานไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ทำให้ต้องเหนื่อยกับการดิ้นรนต่อสู้สิ่งต่างๆที่สำคัญก็คือดวงนี้เข้าเก่งเงินรั่วและชีวิตมักเจอวิกฤตอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ก็สามารถที่จะตั้งหลักได้ด้วยตัวเองและเป็นคนที่มีทิฏฐินะมีความมุ่งมั่นมีการดิ้นรนเม้นในที่สุดก็จะตั้งหลักและประสบความสำเร็จนั่นแหละครับดวงนี้บั้นปลายดีนะหลัง60ก็ดีนะครับแต่ตอนนี้เตือนนิดนึงนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องบริวารนะฮะบริวารก็ค่อนข้างจะย่ำแย่นะพึ่งพาใครลำบากนะก็ทำด้วยตัวเองแต่ว่าการงานกำลังจะดีขึ้นและมีโอกาสลงทุนเรื่องทรัพย์สินหรือซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆในปี2ปีนี้ครับค่ะลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแอลนะคะเกิดวันที่25พฤศจิกายนปี06เวลา2:00 น.นะคะมีโชคลาภก้อนใหญ่บ้างไหมคะแล้วก็ช่วงเดือนไหนคะอาจารย์โชคลาภก้อนใหญ่จริงๆโชคลาภมีอยู่ที่เดือนนี้เลยนะครับคือเดือนมิถุนายนเนี้ยแล้วพอพ้นวันที่5เริ่มตั้งแต่วันนี้วันนี้หวยออกเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละครับแต่ก็พอจะมีโชคลาภไปจนทั้งถึงสิ้นเดือนแล้วถึงวันที่5กรกฎาคมแล้วโชคลาภก็จะหมดแล้วนะครับแต่ดวงนี้ที่จริงเนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องโชคลาภเพราะเนื่องจากดวงนี้กำลังมีเคราะห์เรื่องหนี้สิน
ตอนนี้กำลังมีปัญหาตอนนี้มีหนี้สินอยู่ฮะเพราะฉะนั้นดวงนี้ตอนนี้กำลังมีข้อเรื่องการเงินและหนี้สินอยู่นะครับแต่ก็ยังจัดการแก้ไขได้และเตือนอีกเรื่องนึงนะครับพยายามดูแลเรื่องโรคประจำตัวให้ดีเรื่องความดันนะเรื่องเบาหวานหรือไม่ก็โรคที่เกี่ยวกับระบบไตนะครับค่ะนะดูแลให้ดีๆนะมิฉะนั้นเดี๋ยวจะป่วยได้ครับนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวคงต้องพักก่อนสักครู่ช่วงหน้านะคะลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดกับอาจารย์กันนะคะ024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการร่วมรุ้นที่จะดูดวงกับอาจารย์วิเชียรตัวต่อตัวนะคะในตอนสิ้นเดือนวันอังคารสุดท้ายของสิ้นเดือนนี้นะคะก็ให้ส่งคำว่าดูดวงพร้อมชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะประกาศผู้ชมดีท้ายรายการนะคะส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ